ัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริให้ประสบความสำเร็จคืออะไรปัจจุบันได้ดำเนินงานไปแล้วอย่างไรบ้างและสิ่งที่จะดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกรแล้วเป็นชุมชนที่รู้สึกว่าบ้านเรายากจนแล้วแล้งด้วยเราก็ยังมีหนี้สินด้วยวันนี้อย่าไปไหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างจริงๆที่ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีองค์ความรู้ต้นทุนต่ำด้วยนะฮะปรากฏเขาปลดหนี้ได้พลิกฟื้นจากความยากจนแห้งแล้งสุดๆของประเทศกลายเป็นปัจจุบันรายได้เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเป็นของจริงที่วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเอาตัวอย่างจริงมาให้ดูครับมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วเป็นชุมชนที่เราอยู่รู้สึกว่ามันจนซ้ำซากแล้งซ้ำซากคุณมีคำตอบแน่นอนบ่ายนี้ครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่จะประสบปัญหาอยู่นะคะวันนี้ชุมชนของท่านอยู่ตรงไหนอยู่พิกัดไหนโทรศัพท์มาแจ้งของเรากันได้นะคะทีมงานมารับโทรศัพท์ค่ะ024882549หรือว่าจะเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆวันนี้เรามีเสื้อค่ะโครงการเสื้อโครงการน้ำเพื่อชีวิตเนี่ยเสื้อตัวนิ่มเชียวค่ะแล้วก็มีเสื้อน่ารักน่ารักด้วยแล้วก็สื่อความหมายที่ดีด้วยนะคะจะมอบให้กับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ6ท่านด้วยกันนะคะ024882549พักกันสักครู่ก่อนค่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับน้ำเพื่อชีวิตเพราะน้ำคือชีวิตหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสที่ทำให้มีโครงการพระราชดำริด้านบริหารจัดการน้ำกว่า 3,000 โครงการทั่วประเทศเพื่อให้คนไทยมีแหล่งน้ำสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินี่ครับคุณผู้ชมที่เห็นไปเนี่ยคือหัวใจสำคัญครับในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนรวมถึงให้ประชาชนลืมตาปากขึ้นมาได้วันนี้เราเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านผลักดันเรื่องนี้มาเป็น10ปีเลยนะฮะไม่ใช่เพิ่งทำมาก่อนหน้านี้แล้วทำต่อเนื่องจนเห็นผลลัพธ์ของจริงไม่ใช่เรื่องทฤษฎีแต่ทำจริงและเห็นผลลัพธ์ว่าชาวบ้านอยู่ดีมีสุขขึ้นจริงๆนะครับเราเชิญดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาคุยกันครับสวัสดีครับรัฐมนตรีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการบ่ายนี่มีคำตอบนะคะคุณหญิงเคยมาร่วมรายการกับเราคุยเกริ่นถึงเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริมาบ้างแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะมาขับเคลื่อนเป็นโครงการที่มีทางวิทยาลัยเกษตรกรรมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมมีส่วนร่วมด้วยคุณหญิงรบกวนคุณหญิงเล่าให้ฟังถึงความสำเร็จของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก่อนที่เป็นต้นแบบใช่ไหมคะที่คุณหญิงจะนำมาขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยค่ะใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนื่องจาก10ปีที่แล้วเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ได้สนองพระราชปณิธานแล้วก็ได้ทำต้นแบบของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินี้แล้วก็ประสบความสำเร็จมากจนผู้ที่สนับสนุนให้ทำโครงการนี้เนี่ยก่อนอื่นป้าน้อยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนคะที่หมู่บ้านลิ่มทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าเราพูดถึงบุรีรัมย์ใครๆก็รู้ว่าโอ้ยแล้งแล้งสุดๆติดอันดับต้นๆของประเทศซ้ำซากนะคะแล้งมากแต่หมู่บ้านนี้เขียวขจีมีน้ำใช้ตลอดปีทุกคนมีความสุขค่ะโดยที่ป้าน้อยเนี่ยได้รับรางวัลที่1จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะประมาณเกือบ10ปีมาแล้วค่ะค่ะแล้วตลอดเวลาที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำรินี้ทำให้หมู่บ้านนี้อยากจะเรียกว่าทุกคนเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำให้เขาเลิกจนแก้จนค่ะนี่หมดสภาพเดิมนี่เป็นยังไงคุณหญิงสภาพเดิมตอนที่แล้งซ้ำซากน้ำไม่มีใช้เนี่ยเขา
ก็ดูภาพบุรีรัมย์อย่างไรก็อย่างนั้นที่เราเห็นดินแห้งแตก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 อย่างนี้เลยปลูกอะไรก็ไม่ได้น้ำก็ไม่มีจะกินจะใช้คือน้ำกินก็ยังไม่พอไม่พอค่ะแล้วก็จนอีกต่างหากจนค่ะแล้วก็เป็นหนี้ทีนี้หมู่บ้านนี้เมื่อผู้ใหญ่บ้านเขาเข้มแข็งเขาก็เชิญประชาชุมชนมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงที่จะแก้หนี้ได้คุยกันอยู่ 7-8 เดือนอย่างน้อย5เดือนนะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรที่เขาเรียกว่าสสนกในสมัยนั้นขณะนี้ย่อเป็นสสนสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำไม่มีเกษตรแล้วค่ะแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพสนพระทัยเรื่องดินน้ำป่าเพื่อจะพัฒนาดินแกล้งดินทำดินเปรี้ยวดินอะไรต่างๆรวมถึงน้ำให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีตลอดไปนี้ก็เลยได้ใช้ข้อมูลจากที่สสนกรเนี่ยค่ะเพื่อการพัฒนาโครงการประมาณ 4-5,000 โครงการของพระองค์ท่านแล้วปัจจุบันเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยนะคะทั่วโลกทั่วประเทศร้องว่าแล้งที่สุดใน40ปีโครงการพระราชดำริ 4-5,000 โครงการไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้งกลายเป็นว่าคนอื่นเขาแล้งที่นี่น้ำเต็มใช่ค่ะมีน้ำใช้มีน้ำใช้แล้วยังทำการเกษตรได้ด้วยทำการเกษตรแล้วก็มีปลดหนี้ได้หมดนะคะที่หมู่บ้านริมทองเนี่ยค่ะปลดหนี้แล้วก็ซื้อรถแทรกเตอร์ของหมู่บ้านแล้วก็มีประปาหมู่บ้านด้วยรายได้คุณหญิงรายได้เขาเป็นยังไงครับปกติเวลาแล้งแล้วก็มีหนี้ใช่ไหมฮะค่ะแน่นอนมันพอมีหนี้เสร็จแล้วกำลังใจมันก็ท้อใช่ไหมรายได้หรือกำไรไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันไม่มีน้ำจะใช้อยู่แล้วพอหลังจากบริหารจัดการน้ำเนี่ยพอน้ำไม่พอน้ำไม่ท่วมไม่แล้งเนี่ยนะคะภายใน2หรือ3ปีรายได้เขาเพิ่มขึ้น 300% โอ้โหในช่วงที่อยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ไปเยี่ยมเขาเห็นความแตกต่างเลยโอ้โหเพิ่มขึ้น 300% จากเดิมที่เป็นหนึ่งในชุมชนที่แล้งสุดๆของประเทศใช่ค่ะจนซ้ำซากเป็นหนี้สินค่ะกลายเป็นว่าหนี้หมดตอนนี้หนี้หมดมีประปาหมู่บ้านมีแทรกเตอร์อะไรต่างๆแต่หัวใจมันคือคุณผู้ชมคือตรงนี้ฮะพระเจ้าหัวเคยรับสั่งบอกจะทำอะไรนะอย่าไปทำต้นทุนสูงใช่ไหมคุณหญิงใช้วิธีนี้เหมือนกันไหมใช่ค่ะประหยัดประหยัดต้องใช้เงินน้อยอย่าใช้วัสดุอะไรที่มันหรูหราไม่จำเป็นใช่ไหมอันที่สองความร่วมมือของชุมชนเพราะฉะนั้นป้าน้อยเก่งก็คือว่าชวนชุมชนทั้งหมู่บ้านมาคุยกันเรื่องนี้จนทุกคนเข้าใจหมดแล้วยอมเสียสละที่ตัวเองให้เป็นบ่อน้ำที่ดิฉันตั้งชื่อว่าแก้มลิงพวงตามแนวพระราชดำริพวงนี่คือเชื่อมกันเชื่อมกันด้วยความรู้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์จากรัฐบาลนะคะแก้มริงพวงตามแนวพระราชดำริเมื่อเขามีบ่อที่กักเก็บน้ำฝนที่ได้มาฟรีนะคะแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำมาหากินปุ๋ยพันอะไรที่ตามมาทีหลังจะปลูกผักปลูกอะไรก็ดีหมดเลยค่ะครับเราทำความเข้าใจนะคุณผู้ชมครับพื้นที่ที่คุณหญิงไปดูเนี่ย10ปีเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆเหมือนเจ้าพระยาเหมือนแม่น้ำปิงอะไรที่แบบจะมาเลี้ยงไม่มีเลยก็คือเวลาแล้งนี่ดินแตกเลยแตกละแหงมันแล้งสุดๆและจนจริงๆแต่ปรากฏว่าเวลาแล้งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเต็มบ่อเต็มบ่อมีกินมาจากฝนอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเพียงแต่เก็บมันยังไงและบริหารมันยังไงนี่แหละค่ะคือการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ1ต้องมีที่ให้น้ำอยู่ไม่ใช่ลงมาหายไหลหายเรียบเลยก็คือต้องมีแก้มลิงแก้มลิงพวงนี่นะคะคือไม่ใช่สเปะสปะค่ะมันต้องเชื่อมโยงกันเขาให้7ไร่ขุดบ่อเมื่อล้นจากที่นี่แล้วน้ำจะไปไหนล่ะต้องวางแผนที่ให้เรียงกันไปจนกระทั่งฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะมันอยู่ในพื้นที่หมดอันนี้เป็นองค์ความรู้องค์ความรู้จากกระทรวงแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญคือประชาชนต้องยอมเสียสละพื้นที่ก็คือที่บอกหัวใจสำคัญของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริคือทุกคนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นที่3คือธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือยังไงคะก็ถ้ามันสูงต่ำเราก็จะได้วางแผนได้เพราะน้ำมันไหลจากที่นี่ไปที่นี่ถ้ามันทำให้ถนนพังเราควรจะจัดการมันอย่างไรค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการนี้ประสบความสําเร็จไปแล้วเรียบร้อยอย่างยิ่งยวดจนกระทั่ง
มูลนิธิโคกมูลนิธิไมโครซอฟหรือของคุณชาวชาวขวัญยืนที่มาสนับสนุนหมู่บ้านลิ่มทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ 7,000 ไร่ไม่ได้ใช้เงินรัฐบาลเลยแม้แต่บาทเดียวจากคนมูลนิธิต่างๆเพราะฉะนั้นมูลนิธิโคกจึงนำการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินี้ไปนำเสนอที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ดาวอสที่ประชุม G7 ว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกซึ่งเราได้รางวัลมาแล้วหัวใจมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณหญิงบอกก็คือชุมชนเขาต้องตกลงกันเองก่อนอันนี้ไม่ใช่ราชการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นแม่งานทำนะชุมชนเนี่ยเขาต้องคุยกันแล้วอยากทำความยากมันอยู่ตรงนี้ปกติเวลาเราได้คุยกับชุมชนคือเขาจะเกี่ยงกันว่าเฮ้ยแล้วที่ฉันน่ะถ้าฉันเสียให้ขุดบ่อน้ำไปฉันก็เสียพื้นที่ปลูกข้าวไปสิใช่ไหมคุณหญิงฮะความยากมันอยู่ตรงนี้คือว่าใครล่ะจะยอมตัดที่ดินตัวเองเพื่อเอาตรงนี้ของฉันเป็นบ่อแล้วกันไอ้ตรงนี้เขาตกลงกันยังไงครับคุณหญิงแล้วมันคุ้มไหมที่เขาทำไปเขาคุยกันอยู่หลายเดือนนะคะรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์หรือที่สสนกไปร่วมคุยกับการประชุมกันว่าเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณมีน้ำคุณก็จะมีรายได้จนเขาพอใจเริ่มต้นจาก7ครอบครัวที่ยอมให้ที่เพื่อเป็นบ่อน้ำเมื่อทำ7บ่อแล้วเนี่ยนะฮะบนความรู้นะฮะต้องขุดบนความรู้ช่วยเกษตรกรได้ถึง500ครอบครัวบ้าน7หลังบ้าน7หลังช่วยคนอีก500 500หลัง500หลังใช่500สุดเลยปรากฏว่าเมื่อเห็นผลอย่างนี้แล้วทุกคนก็เลยยอมค่ะแล้วก็เข้าใจว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ค่ะครับแล้วก็เลยขุด15บ่อเพิ่มมาอีก15บ่อเพิ่มเป็น15บ่อก็เลยกลายเป็นแก้มลิงพวงตามแนวพระดำริแต่คุณรู้ไหมฮะจุดหนึ่งที่คุณหญิงเล่าให้ฟังอันนี้ผม Amazing มากๆราชการครับราชการมาทำอะไรฮะราชการไม่มีแหล่งน้ำมาขอแหล่งน้ำเทศบาลเมืองไม่มีแหล่งน้ำไม่มีน้ำจะทำประปาครับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยฮะที่เดือดร้อนมานานแล้วเนี่ยนะให้น้ำไปทำประปากลายไปว่าชาวบ้านเนี่ยไปช่วยราชการราชการมาขอน้ำจากที่เขาขุดไว้เขาไม่หวงเลยค่ะพอน้ำเต็มบ่อตั้งแต่เมษายนนี้ถึงเมษายนหน้ามีใช้ทั้งปีแล้วเลี้ยงปลาก็ได้ปลูกผักก็ได้ทำอะไรก็ได้อันนี้เห็นผลสำเร็จชัดเจนเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในชุมชนที่ตอนนี้มีส่วนที่แล้งอยู่เขาบอกว่าเขาอยากจะทำแบบเนี้ยเขาจะตั้งต้นอย่างไรเห็นคุณหญิงก็ได้จัดตั้งเป็นโครงการใช่ไหมคะมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตั้งแต่พฤษภาคม2563ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการขึ้นมาใช่ค่ะคือเริ่มต้นเพราะว่าโชคดีเป็นคนที่ถวายงานพระองค์ท่านกว่า40ปีเพราะฉะนั้นซึมซับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วโดยเฉพาะอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็สนองเรื่องบริหารจัดการน้ำซาบซึ้งในเรื่องนี้มากก็ตั้งพัดทั้งใจไว้ว่าในชีวิตนี้ก็จะสนองพระราชปณิธานเมื่อไปอยู่กระทรวงศึกษาธิการก็เลยเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะใช้สถานศึกษา47แห่งวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี47แห่งของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ยังไงเราก็ต้องให้เข้าเรียนศาสตร์พระราชาเรียนทฤษฎีต่างๆมีคนมาช่วยจากเมืองนอกจากมหาวิทยาลัยอันนี้ให้เด็กหรือว่าให้ชุมชนคนในจังหวัดเริ่มจากวิทยาลัยก่อนวิทยาลัยอยู่ในกำกับเพราะฉะนั้นจากปณิธานของพระองค์ท่านก็จะมาเริ่มที่วิทยาลัยเกษตรขณะนี้มีอยู่6-7วิทยาลัยที่จะทำเป็นต้นแบบนะคะเรียนทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติให้เกิดผลจริงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสานต่อความรู้เหล่านี้ให้เป็นวิชาการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนแล้วก็ต่อเนื่องไปเป็นหลักสูตรให้ผิดชนละกรต่อไปหลักสูตรชนละกรเพื่อจะขยายผลให้กับชาวบ้านระหว่างที่เราเรียนระหว่างที่เราทำนี้เราก็เชิญชาวบ้านมาร่วมดูมาร่วมเรียนกับเราขณะนี้มีผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้านก็ได้นำความรู้จากวิทยาลัยนี้ไปปฏิบัติไปทำในหมู่บ้านเขาแล้วเห็นบอกว่าเดือนสิงหาคมก็มีการนำนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทั่วไปอบรมแล้วใช่ไหมคะประมาณ100คนเลยค่ะอบรมหลายครั้งนะคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าใหม่ก็ได้ค่ะก็อบรมหลายครั้งทั้งผอ.ทั้งครูนะคะของวิทยาลัยนี้ต้องอบรม
แล้วก็นักเรียนด้วยเพื่อให้เข้าใจหลักจริงๆแล้วยิ่งกว่านั้นเราพาผอ.ของวิทยาลัยที่อาสาจะทำเรื่องน้ำบริหารจัดการน้ำนี่ไปพบคุณสุเมธตันติเวชกุลไปฟังจากท่านว่าท่านสนองงาน35ปีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงงานยังไงมีหลักการทำงานยังไงจึงประสบความสำเร็จอย่างนี้นะคะทุกๆด้านที่เราจะเสริมให้เขามีความรู้ได้แล้วก็ลงมือทำเมื่อลงมือทำเราก็มีหน่วยงานต่างๆมาช่วยทั้งในแง่วิชาการทั้งในแง่ปฏิบัติค่ะตอนนี้เรามีพื้นที่เป้าหมายไหมเห็นบอกว่าแบ่งเป็นภาคกลางมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายๆจังหวัดเลยใช่ไหมคะอีสานถ้าสมมติว่าเราพูดกันตรงไปตรงมาอีสานน่าจะเป็นภาคที่แล้งแล้วก็ลำบากมากที่สุดแล้วมี5วิทยาลัยเสนอตัวเข้ามาคือร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรศรีสะเกษอุบลนะคะแล้วก็สระแก้วแล้วก็มีทางเหนือนะคะก็มีเพชรบุรีมีทางเหนือเพชรบูรณ์อะไรเนี่ยค่ะพวกสุโขทัยพวกสุโขทัยค่ะที่มาร่วมด้วยแล้วก็ทางพวกภาคกลางก็มีแถวสระแก้วอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่กำลังจะเริ่มเรียนอบรมเรียนแล้วก็ลงมือทำค่ะและเห็นบอกว่ามีค่ะผู้ว่าทั้งทหารทั้งข้าราชการต่างๆให้ความสนใจมากก็คือคุณหญิงจะแบ่งออกเป็นมีทั้งพวกมูลนิธิเห็นบอกว่ามีมูลนิธิของคุณหญิงที่ขับเคลื่อนเนี่ยจะสนับสนุนเงินทุนให้ด้วยเหรอคะที่จริงนะคะแม้ตั้งใจแค่ไหนซึมซับพระราชปณิธานมาแล้วก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเงินทุนถ้าไม่มีเงินทุนประการแรกดิฉันผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ข้อ 10.3 การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริอยู่ในนโยบายเมื่อเป็นนโยบายก็หยิบมาทำได้แต่เมื่ออยู่กระทรวงศึกษาเขาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก็เลยต้องไปขอมูลนิธิค่ะมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยค่ะตกลงยินยอมที่จะให้เป็นกองทุนเริ่มต้นที่กระทรวงศึกษาธิการ100ล้านบาทเราจึงเริ่มต้นได้แล้วก็สนับสนุนให้วิทยาลัยทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าไม่ได้ใช้งบหลวงเลยไม่ได้ใช้เงินหลวงเลยดึงแต่เงินมูลนิธิมาค่ะแล้วก็เริ่ม100ล้านเลยนะฮะเยอะพอสมควรแล้วองค์ความรู้อะคะเห็นบอกว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้วยค่ะมีวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเขาก็มีพื้นฐานของการบริหารจัดการน้ำก็มาอบรมแล้วก็ขณะนี้เราโชคดีหรือเรียกว่าเป็นบุญของแผ่นดินนะคะมีหน่วยงานที่อยู่อเมริกาเขาเรียกว่า American Groundwater Solution แปลเป็นไทยก็คือการบริหารน้ำใต้การบริหารจัดการน้ำใต้ดินนะคะเขาจะมีความรู้หลากหลายเกี่ยวกับน้ำใต้ดินของอเมริกาของประเทศต่างๆเขาก็จะมาเป็นหนึ่งในส่วนที่จะมาเซ็น MOU มาช่วยเราในการสอนในการให้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาเป็นหลักสูตรต่อไปนะคะแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมการแปลสัญญาณเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมาประกอบกันแล้วก็มูลนิธิสาธารณะนโยบายสาธารณะไทยก็ให้เงินเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มงานได้ตั้งแต่พฤษภามิถุนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าไปมากจนเรากำลังจะเซ็น MOU เนื่องจากว่าเราไปขุดไปทำอะไรแล้วแค่นี้ไม่พอ2-3หน่วยงานนี้จะมาบอกมาสอนครูสอนนักเรียนเราว่าใต้น้ำดินใต้น้ำมันเป็นยังไงบ้างชั้นดินมันเป็นยังไงที่ไหนเหมาะไม่เหมาะที่จะขุดควรจะเก็บจะเก็บตรงไหนอย่างไรแล้วเอาเครื่องไปสะท้อนไฟกระแสว่ามีน้ำเค็มหรือน้ำจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางวิชาการเราค่อนข้างแม่นยำคล้ายๆกับว่าเขาเรียกอะไรฮะถ้าคนทำธุรกิจเนี่ยเขาจะลองผิดลองถูกศึกษาจนได้โมเดลที่ตกผลึกเหมือนระบบนี้ใช่ไหมพอได้โมเดลตกผลึกปั๊บมันจะเป็นองค์ความรู้ที่เสร็จแล้วที่เสร็จแล้วเรามีมาตรฐานครับแล้วเราก็สามารถที่จะขยายผลได้แล้วซึ่งณวันนี้คุณผู้ชมดูรายการถ้าพื้นที่คุณแห้งแล้งยากจนคือถ้าบุรีรัมย์ที่นางรองก็ทำได้นะที่อื่นทำได้ทั่วประเทศใช่ไหมเพราะว่าไอ้นี่สุดๆแล้วใช่ไหมฮะ
ที่อื่นก็ต้องทำได้หมดองค์ความรู้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะไปหาว่าทำที่ไหนที่หนึ่งก็คือวิทยาลัยเกษตรวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีทั่วประเทศเลยนะที่ส่วนจะเริ่มหัวใจสำคัญที่สำเร็จเนี่ยคุณหญิงฮะอยู่ที่หัวใจสำคัญเลยจะสำเร็จเนี่ยต้องความชาวบ้านต้องชาวบ้านให้ความร่วมมือชุมชนถ้าวิทยาลัยก็หมายถึงผอ.คือผู้นำต้องเข้มแข็งผอ.ต้องเอาอ่ะต้องเอาด้วยอาจารย์ต้องเอาด้วยนักเรียนแล้วก็ชุมชนต้องมีส่วนร่วมว่าทำอย่างไรฝนที่ตกลงมาพูดอีกทีจะเก็บไว้ให้มากที่สุดนานที่สุดอยู่ไปในอนาคตได้ค่ะคือฟังอย่างนี้ก็ยังนอกจากแก้มลิงพวงมีที่ให้น้ำอยู่มีที่ให้น้ำไหลน้ำที่เหลือจากที่เราเก็บได้ลงใต้ดินค่ะก็เก็บอีกไปเก็บอีกเหมือนออมทรัพย์ไว้ข้างล่างอีกเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำชั้นหินอุ้มน้ำนักเรียนก็จะต้องเรียนรู้ชั้นไหนมีหินมีดินอ่อนดินเหนียวอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปขุดกันมั่วๆได้ใช่ไหมคะมันต้องมีหลักการมีหลักการเราก็มีนักวิชาการมาช่วยเราแล้วก็เริ่มไปขุดไปเจาะไปเรียนรู้แล้วหาว่าที่นี่เหมาะที่นั่นไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็มีติดต่อมาทางทีมงานของเราในรายการก็ได้นะคะว่าจะเป็นชุมชนไหนที่สนใจโครงการที่จะไปร่วมอย่างนี้นะคะ022488254-9วันนี้คุณหญิงค่ะคุณหญิงพูดถึงหลักสูตรชลกรมีท่านผู้ชมท่านนี้ค่ะคุณบุญมีเสนีจากจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนเนี่ยควรจะจัดทำเป็นหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเลยเป็นเบื้องต้นให้เด็กๆได้เรียนรู้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอันนี้ก็จะฝากไว้นะคะขอบคุณมากอันนี้รับไว้แต่จริงๆแล้วในโครงการของเรานี้นะคะเราทำหนังสั้นโฆษณาอยู่19เรื่องถ้าเสร็จเราก็จะนำเสนอเด็กนักเรียนวิทยาลัยเกษตรนี่นะฮะไปอบรมไปทำหนังสั้นแล้วก็มาบอกว่าเราควรจะประหยัดน้ำยังไงน้ำมีประโยชน์ยังไงเราควรจะดูแลมันอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการใช้น้ำแต่หลักสูตรสำหรับวิทยาลัยเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรากำลังจะทำเป็นหลักสูตรแล้วผลิตชลกรให้กับประเทศไทยจะได้ขยายผลระหว่างที่เดินไป 6-7 แห่งเราก็ขยายผลไปพร้อมๆกันคู่ขนานครับคุณหญิงหลักสูตรนี้สำคัญเพราะว่าเวลาเราได้ตัวแบบที่ดีเนี่ยการกระจายผลเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากถ้าไม่กระจายผลลัพธ์ของประเทศมันจะน้อยบางทีชาวบ้านต้องการการแก้ปัญหาแต่ไม่รู้วิธีทำก็ต้องมาจากชลกรมาจากนักศึกษามาจากองค์ความรู้แบบนี้เนี่ยนะครับแผนคุณหญิงคือการกระจายผลแบบนี้เนี่ยมอง3ปี5ปี7ปี10ปีจะไปไกลขนาดครอบคลุมทั้งประเทศที่ฝันไว้ในใจว่าถ้ามันได้สัก 70% ของประเทศนะเราหายจนเลยค่ะเราลืมตาปากเลยไอ้ความแห้งแล้งที่บ่นกันทุกปีจบเลยแล้วโครงการนี้เป้าหมายก็อย่างที่คุณพูดนะคะคือ1แก้จนค่ะ2แก้น้ำท่วมครับ3แก้น้ำแล้งครบเลยครบเลยค่ะแล้งก็มีน้ำท่วมก็เก็บแก้มลิงเมื่อไม่ท่วมมีน้ำใช้ก็ทำเก็บไปแก้มลิงซึ่งเรามีองค์ความรู้และโซลูชันแล้วไม่ใช่เพิ่งศึกษาเราตกผลึกแล้วเพียงแต่ตอนนี้กระจายเอาไปใช้จริงในชุมชนแสดงว่าหลักสูตรเกษตรเนี่ยต้องขยายผลอีกเยอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วของเราเองขณะนี้นะคะที่ร่วมกับ AGS นะคะที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ไปช่วยประเทศเยอรมันประเทศอินเดียซึ่งเราก็จะได้รับความรู้จาก2ประเทศนี้มาสอนเด็กของเราด้วยที่อินเดียนี่นะฮะไฮเวย์ของเขาน้ำไม่ท่วมเพราะเขาทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินสองข้างโอ้โหเพราะฉะนั้นน้ำไม่ท่วมไฮเวย์เขาแน่นอนก็กลายเป็นว่าเขามีน้ำเก็บด้วยใช่ค่ะซึ่งเขามีองค์ความรู้เขาทำมาก่อนเราก็ไปเรียนค่ะแล้วการทำธนาคารน้ำใต้ดินนี้มันทำให้พื้นดินของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อมีหลายแห่งในประเทศอยู่ที่ยางขี้นกตำบลยางขี้นกอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเขาทำบ่อน้ำใต้ดินบ่อเดียวเนี่ยเป็นร้อยไร่ปรากฏว่าน้ำที่ลงไปที่ชั้นหินอุ้มน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unconfined aquifer มันจะไหลไปตามพื้นดินด้วย3แรงแรงที่1คือแรงโน้มถ่วงโลกก็gravity นะ gravity 2แรงเหวี่ยงของโลกมันจะทำให้น้ำไปแล้วก็อันที่3คือน้ำหนักน้ำ
ด้วย3แรงนี้เมื่อเราเก็บน้ำไว้ใต้ดินแล้วมันก็จะไปไกลตามเวลาที่ผ่านไป คนอยากที่ไหนที่ไหนก็มีน้ำบ่อน้ำบาดาลที่ไม่มีน้ำใช้ปิดไปแล้วพุ่งขึ้นมาเลยค่ะโอ้จากระบบอย่างนี้เก็บน้ำใต้ดินเก็บน้ำไว้ใต้ดินค่ะครับครับมีโอกาสสงสัยคุณสุนทรีต้องคุยเรื่องการกระจายของเกษตรมาดูผลสำเร็จของโครงการหลังจากที่คุณหญิงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปอีกสักระยะหนึ่งเราหวังว่าปีหน้าเนี่ยนะคะเราควรจะกระจายความรู้เหล่านี้ให้กับเกษตรกรค่ะรอบเวียไหลอย่างห้าหกแห่งก่อนตรงนั้นก่อนค่ะค่ะมีท่านผู้ชมจากเพชรบุรีคุณชูชาติบอกว่าก็ทำแก้มลิงแถวแนวเพชรบุรีด้วยช่วยเกษตรกรแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ด้วยอันนี้ก็ชี้พิกัดมาเหมือนกันแล้วก็แสดงว่าถ้าทำก็ได้ผลค่ะนะคะคุณหญิงมีเขาเรียกอะไรครับเบอร์กลางหรือเบอร์ของมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยหรืออะไรที่ชาวบ้านแบบเฮ้ยชุมชนเราดูอยู่เออความจริงเราก็ทำได้นะเราไม่มีพื้นที่ชลประทานเราไม่ได้มีแม่น้ำใหญ่สายหลักแต่ว่าถ้าเกิดทางบุรีรัมย์ทำได้เราไม่แรงขนาดบุรีรัมย์เราก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าติดต่อเซ็นเตอร์ที่ไหนถ้าเกิดเขาไม่มีเวลาเกษตรมูลที่หรืออะไรมีที่ติดต่อให้เขามีแฟนเพจนะคะมีเพจที่ขึ้น Facebook ค่ะน้ำเพื่อชีวิตค่ะ Water for Life นะครับเข้าไปแม้ไม่มีความรู้เป็นศูนย์เลยไปเรียนรู้ได้ได้แล้วก็แวะไปที่วิทยาลัยของเราได้เลยค่ะครับคุณก็จะแก้จนได้จริงๆเพราะว่าวันนี้ชาวบุรีรัมย์ที่ทำมาเนี่ยสภาพชีวิตวันนี้สบายแล้วสบายแล้วค่ะแล้วก็รับเชิญไปพูดที่นั่นที่นี่แล้วนะคะที่เราพูดทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการน้ำฝนที่ได้มาฟรีนอกเขตชลประทานน้ำฝนนะคุณผู้ชมไม่ใช่แม่น้ำนะที่ไม่มีใครดูแลเลยตามยถากรรมนี่นะให้สามารถมีน้ำใช้ตลอดปีและตลอดไปตามแนวพระราชดำริได้อันนี้ยากสุดแล้วเขายังทำสำเร็จฉะนั้นพื้นที่อื่นไม่ต้องห่วงของคุณทำได้แน่นอนเพราะว่าอันนี้เขาเอากรณียากสุดมาทำยังทำได้นะครับแล้วที่สำคัญต้นทุนต่ำด้วยแล้วก็ใช้เงินเยอะง่ายเมื่อทำเสร็จแล้วประชาชนเป็นเจ้าของแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้ครับนี่ครับนี่ครับบริหารจัดการน้ำเป็นนะครับแก้จนได้จริงเพิ่มรายได้หลายเท่าเหมือนอย่างที่บุรีรัมย์ที่นี่ทำมาให้ดูครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีครับมาช่วยรายการครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่นะคะในช่วงต่อไปหลังจากโฆษณาแล้วจะไปชมเกล็ดความรู้ค่ะวันนี้นะคะเป็นความรู้จากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ค่ะจะมาฝากเรื่องโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าไปดูว่าทำไมเขาถึงเลือกสื่อมวลชนเป็นเป้าหมายหลักนะคะพักกันสักครู่ค่ะกับโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าสงสัยจังทำไมต้องเน้นที่สื่อมวลชนกันครับเรามองว่าตัวสื่อมวลชนเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในสังคมการที่จะให้ความรู้กับภาคประชาชนเนี่ยก่อนที่จะให้เนี่ยตัวสื่อมวลชนเองซึ่งเป็นตัวกลางเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานมันจึงต้องมีพลังงานทางเลือกอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากขยะนะคะเชื้อเพลิงขยะหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆแต่ก่อนที่จะนำไปสู่สิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยประชาชนต้องมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นชัดเจนและเข้าใจภารกิจยังไม่จบโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าค่ะและถ้าท่านผู้ชมยังสนใจเรื่องของทรัพยากรน้ำนะคะวันนี้ค่ะติดตามในช่วงของหลังข่าวภาคค่ำของอสมทของเรานะคะจะมีสกู๊ปเรื่องน้ำคือชีวิตจะพาไปชมความสำเร็จของชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแตจังหวัดขอนแก่นและชุมชนบ้านสารดินจังหวัดนครปฐมที่เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้นะคะมีน้ำกินน้ำใช้อุดมสมบูรณ์ทั้งนี้ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาสู่การปฏิบัติมาดูกันอย่างจริงจังนะคะหลังข่าว
หลังข่าวในพระราชสำนักทางช่อง9 MCOT HD ของเราคืนนี้นะคะติดตามชมกันได้ค่ะก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากนิธินานะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ